วัสดีครับจากร้านโคดไอทีนะฮะวันนี้ขออนุญาตมารีวิวนะครับกล้อง IP Cam ยี่ห้อ V-Star Cam นะฮะตัวนี้เป็นรุ่น2ล้านพิกเซลนะครับขายไปหลายตัวแล้วนะฮะเพิ่งจะมีเวลามารีวิวให้ลูกค้าดูเรื่องการใช้งานการติดตั้งอะไรพวกนี้นะครับผมตัวนี้เป็นกล้องรูปร่างหน้าตาลักษณะแบบนี้นะฮะ1สาวอากาศนะครับแล้วก็คอนโทรลด้วยแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเราที่บ้านเราถ้าขอให้มี Wi-Fi ที่บ้านเท่านั้นเองนะฮะก็สามารถที่จะดูออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยนะครับทีนี้เรามาดูแอปพลิเคชันกันนะฮะแอปตัวนี้นะครับชื่อแอปว่า iPhone นะฮะพิมพ์ EYE นะครับใน Play Store นะฮะหรือว่าจะเป็นiOS ก็จะเป็น App Store นะครับผมนะฮะคุณเข้าไปนะครับพิมพ์ EY ที่ขึ้นมาแล้วฮะนี่ฮะ iPhone ตัวนี้นะครับณที่นี้ผมโหลดไปแล้วนะฮะปึ๊บเข้ามาก็เปิดแอปพลิเคชันได้เลยนะครับปึ๊บเปิดมาก็จะเป็นหน้านี้นะฮะแอปเป็นเมนูภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายมองอันนี้ของเรามีกล้องอยู่แล้วหลายตัวนะที่ร้านเราใช้อยู่นะครับทีนี้คุณมองด้านบนนี้นะเครื่องหมายบวกนี่นะครับในกรณีที่ลูกค้าซื้อกล้องไปแล้วอยากจะเชื่อมต่อยังไงนะฮะเครื่องหมายบวกตรงนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าเพิ่งซื้อไปแล้วเพิ่งโหลดแอปมาใช้ข้างรูปกล้องตรงนี้ก็จะไม่มีนะฮะหลายๆตัวสามารถเพิ่มได้เป็น100ตัวเลยนะครับได้หลายตัวในแอปเดียวแล้วก็ดูได้หลายๆเครื่องใน ID เดียวเหมือนกันนะครับเพิ่มเครื่องหมายบวกเข้าไปนะครับสังเกตมันจะมี QR code เสียบปลั๊กให้ผมหน่อยพี่จะมีตัวอ่าน QR code ตัวนี้ให้นะฮะสักครู่นะเสียบปลั๊กแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เสียบปลั๊กเข้าไปเขาจะสตาร์ทตัวเองนะฮะโดยการหมุนรอบนะครับทั้งแกน X และแกน Y แนวตั้งและแนวนอนนะฮะตรงนี้นะครับและทีนี้คุณกดเครื่องหมายบวกนะครับกดเครื่องหมายบวกเข้าไปเขาจะบอกให้สแกนนะฮะ QR code ด้านหลังนะครับเนี่ยที่หลังเครื่องจะมี QR code ทุกตัวเลยนะครับคุณก็สแกนเลยนะฮะรอสักครู่นะฮะทีนี้ทุกอย่างเป็นเมนูภาษาไทยนะครับเข้าใจง่ายๆเลยนะฮะเขาจะถามว่านี่นะครับกล้องถ่ายวิดีโอเสียบกล้องและรอ Wi-Fi กำหนดค่าสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับนี่เรากดไปที่เราได้ยินเสียงพูดนี่นะฮะตอนนี้รหัส Wi-Fi นะครับของร้านเราได้ Connect Wi-Fi แล้ว Wi-Fi ณที่นี้เขาใช้2G นะตอนนี้ยังรองรับที่ 2G อยู่นะครับรหัสคุณก็ใส่รหัสของ Wi-Fi บ้านคุณเข้าไปนะทีนี้กดตกลงครับผมแค่นี้ฮะกดส่งครับปั๊บก็กดยอมรับเข้าไปนะฮะเขาจะส่งสัญญาณเป็นโซน่านะฮะเป็นเสียงโซน่านะครับอันนี้คือคอนเน็กแล้วนะฮะนี่ฮะแค่นี้เองครับรอสักครู่เดียวนะบางคนซื้อไปโอ้โหโทรมาทำไม่เป็นใช้ไม่เป็นนะครับนี่ฮะพาสเวิร์ดของกล้องนะครับก็จะอยู่ที่ด้านหลังนี้เลยนะฮะจะมีชื่อกล้องนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะฮะมองเห็นหรือเปล่าในกรณีนี้นะครับค่าจากโรงงานนี้เขาจะเป็นพาสเวิร์ด86ตัวนะฮะเราก็ใส่เข้าไปหกตัวนะฮะเรียบร้อยนะครับก็กดเพิ่มเข้าไปแค่นี้ฮะมาแล้วฮะกล้องตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะ
ห็นไหมเอ่ยในกรณีที่เราจะดูนะครับเราก็กดเข้าไปแล้วเขาจะขึ้นมาว่ารหัสผ่านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังไม่ปลอดภัยคุณก็ต้องกดตกลงเพื่อจะเปลี่ยนนะครับในกรณีที่เราล็อกอินครั้งแรกนะฮะล็อกอินอุปกรณ์ครั้งแรกนะครับเขาบอกให้คุณเปลี่ยนรหัสคุณก็กดตกลงนะครับแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนรหัสนะฮะกดตกลงครับทีนี้คุณก็ตั้งรหัสใหม่ขึ้นมาเลยนะฮะณที่นี้ผมก็จะตั้งเป็นเลข0แล้วกันนะครับ08ตัวนะฮะตั้งแต่8อักษรนะครับ8ตัวอักษรจนถึง31ตัวอักษรนะฮะณในตัวอย่างนี้ผมจะพิมพ์เป็นเลข08ตัวแล้วกันนะครับ8ตัวนะฮะส่งเข้าไปนะครับเนี่ยทีนี้ตัวแอปพลิเคชันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับคุณจะดูกล้องคุณก็กดเพลย์เข้าไปเลยนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะจะเห็นหน้าไม่เห็นหน้าดีกว่ากูไม่อยากให้เห็นนะครับรอดนี่ฮะนี่เราจะสั่งให้มันหมุนซ้ายหมุนขวานะครับกดที่หน้าจอได้เลยนะฮะง่ายฮะก้มเงยสั่งได้หมดนะครับนี่ฮะง่ายไหมครับนะที่นี้ภาพมันอาจจะดูขาวดำนิดหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นภาพสีนะทีนี้ในตัวแอปพลิเคชันมีอะไรบ้างนะครับรูปตั้งค่าตัวนี้นะฮะลูกค้าเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปครับจะเห็นว่าภาพแรกนะฮะเป็นการตั้งเป็นชื่อของกล้องนะครับเป็น address นู่นนี่นั่นนะฮะวันที่เวลาอันนี้เขาจะอิงที่โทรศัพท์เลยนะครับเขาจะอัตโนมัตินะฮะ Wi-Fi รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้นะครับคุณสามารถคลิกเข้าไปอย่างเฟิร์มแวร์นี่ฮะคุณคลิกเข้าไปแล้วตรวจสอบนะครับสังเกตไหมฮะนี่ฮะเวอร์ชันปัจจุบันนี้120นะครับเนี่ยเราจะอัปเดตก็กดเข้าไปอัปเดตแต่ณที่นี้ผมจะยังไม่กดเข้าไปแล้วกันนะฮะอธิบายลูกค้าฟังก่อนนะครับนี่ฮะแล้วก็อันที่2นะครับอันที่2จากหน้าเมนูมานะฮะเป็นรูปเพลย์นี่นะครับจะเป็นตัวเพลย์ภาษาไทยนะโหมด Night Vision ตรงนี้ก็คือ Infrared กลางคืนนะฮะถ้าเราปิดไฟนี่จะเห็นเป็นภาพขาวดำเลยนะครับแล้วก็แนวนอนนะฮะคุณคลิกไปเนี่ยภาพก็จะถูกกลับด้านนะครับแนวตั้งเนี่ยฮะก็จะกลับหัวไปนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้กล้องถูกตั้งอยู่นะครับแต่ว่าภาพมันกลับหัวแล้วนะฮะถ้าในกรณีเราแขวนกลับหัวนี่เราก็กดปุ่มนี้เข้าไปนะครับถ้าเราไม่แขวนกลับหัวเราตั้งโต๊ะไว้ก็ไม่ต้องไปกลับนะฮะเห็นไหมฮะก็ไม่ต้องไปกลับอะไรทั้งสิ้นนะครับมาแบกกลับมาก่อนนะฮะทีนี้มาดูที่อันที่3นะครับเป็นmemory card นะฮะอันนี้ที่ร้านยังไม่ได้ใส่เมมนะครับเราก็กดให้มันบันทึกเสียงให้มันบันทึกไว้นะใส่เมมไว้ดีที่สุดครับส่วนอันที่4อันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นการตั้งค่าเป็นโหมดยามฮะเป็นการตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับระดับต่ำกลางสูงนะฮะช่วงเวลาอันนี้ก็จะเป็นเราตั้งได้เลยนะจะให้เขาจับเวลา24ชั่วโมงตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นแค่วันที่เรากำหนดไว้ตรงนี้นะครับคิดว่าลูกค้าคงพอเข้าใจนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับ4หน้าเมนูตรงนี้นะฮะส่วนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็หวังว่าลูกค้าที่ซื้อไปก็ใช้งานได้นะฮะนี่ฮะสั่งปุ่มซ้ายหมุนขวานะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูของกล้องตัวนี้เลยนะฮะก็จะเป็นถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ก็คือรูปไมโครโฟนนี่ก็คือเสียงนะฮะถ้าเราจะคุยกับเป็นอินเตอร์คอมกับกล้องตัวนี้นะครับกับคนที่อยู่ในบ้านในกรณีที่เราอยู่ที่ไหนๆนะฮะเราก็กดปุ่มรูปไมโครโฟนนี่ฮะกดค้างนะครับแล้วก็พูดได้เลยนะฮะทำให้ดูนะครับกดค้างนะฮะฮัลโหลทดสอบอันนี้มันอยู่ใกล้กันนะฮะมันก็เกิดอาการหอนนิดนึงนะครับส่วนรูปหูฟังนี่ฮะถ้าเรากดปุ๊บเราจะได้ยินเสียงจากกล้องตัวนี้นะฮะอาจจะดีเลนส์นึงเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันอุปกรณ์อยู่ใกล้กันมากนะฮะโอเคนะครับเข้าใจพอสังเกตนะส่วนอันสุดท้ายนะฮะตัวนี้นะครับเป็นรูปกล้องแล้วก็หมุนๆนี่นะฮะก็คือการล็อกมุมกล้องนะครับ
นี่ยอย่างสมมติผมเลื่อนไปมุมนี้นะฮะเราบอกว่ากดเครื่องหมายบวกนี้นะครับเขาก็จะมุมนี้ทีนี้เราเลื่อนไปอีกมุมหนึ่งนะฮะจะสั่งก้มสั่งเงยได้หมดเลยครับกดเครื่องหมายบวกครับเห็นไหมฮะผมสามารถล็อกมุมกล้องได้2มุมแล้วจริงๆมันล็อกได้5มุมนะฮะถ้าผมจะไปดูมุมที่1ผมกดปุ๊บเขาก็จะไปล็อกที่มุมที่1เลยพอผมจะมาดูมุมที่2กดปุ๊บก็จะไปมุมที่2นะฮะโอเคนะครับผมเนี่ยเราจะล็อกได้อีก5มุมกล้องนะฮะเราก็เลื่อนแล้วก็ล็อกได้เลยเอาแค่นี้ก่อนนะครับพอสังเขปนะฮะหวังว่าลูกค้าคงพอเข้าใจนะครับในการติดตั้งกล้อง IP Cam ตัวนี้นะฮะใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็ใน1 ID สามารถติดตั้งได้เป็นร้อยๆเครื่องเลยนะครับร้อยๆกล้องเลยนะฮะนะครับใช้ดีมากนะครับในการรักษาความปลอดภัยให้เรานะฮะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับคลิปนี้หวังว่าลูกค้าคงจะเข้าใจนะครับร้านโคด IT นะฮะ0824078897นะครับสนใจก็แวะมาดูสินค้าแกดเจ็ตใหม่ๆอุปกรณ์ IT ล้ำสมัยและในราคาส่งถูกๆมากมายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้นะฮะสนใจสินค้าแวะมาดูได้ที่ตลาดภูนทรัพย์ของเรานะครับร้านโคด IT นะฮะหรือว่าลูกค้าที่ซื้อไปแล้วยังไม่เข้าใจในการใช้งานก็เปิดคลิปนี้ดูหวังว่าลูกค้าคงจะพอช่วยในการให้ลูกค้าได้เข้าใจสินค้าได้มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ